ช่พี่เรานี่ตรงเลยพี่ประมาณ2โลสวัสดีค่ะหลังจบ AI Virtual Seminar นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นท็อปปิกฮอตที่หลายๆคนถามเข้ามาจากสถิติการจัดงานนี้ก็คือเรื่องของแวดวงการศึกษาค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของการสร้างคนวันนี้มีแนวความคิดเฉียบคมของนักคิดในแวดวงการศึกษาที่เชื่อมโยงกับเรื่อง AI ที่อยากทุกคนอัปเดตค่ะสร้างการศึกษานำ AI มาใช้ช่วยในการที่ทำให้เราเรียนรู้ได้ดีขึ้นที่เมืองจีนเนี่ยมีการพัฒนาโรบอทAIเป็นศูนย์การศึกษาในการใช้ AI 100%โดยที่เด็กไม่ต้องมาเรียนโรงเรียนเปิดใช้จริง 1,700 แห่งทั่วประเทศจีนเลยค่ะระบบจะสามารถวิเคราะห์เด็กที่มีปัญหาได้ว่าไม่เข้าใจบทเรียนตรงไหนผ่านการทดสอบย่อยๆชี้ให้เห็นว่าเด็กอ่อนยังไงโดยไม่จำเป็นต้องใช้ครูสอนเรียนเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้